เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผู้บริหารของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนำโดยคุณวิลักษ์โหลทองประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับพี่เป้รณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็ได้เดินทางร่วมเป็นเจ้าภาพงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพของคุณอนันต์กาญจนพาสประธานกรรมการกลุ่มบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนนะครับณศาลา1วัดผาสุกมณีจากเมืองทองธานีสำหรับคุณอนันต์กาญจนพาสนะครับได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่13เมษายน2563นะครับสิริอายุได้80ปีแต่ด้วยข้อจำกัดของสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ทางครอบครัวจึงเลื่อนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาออกมาในช่วงเวลานี้นั่นเองครับ